สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันอีกแล้วค่ะช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมนะคะที่ JJ Mall จตุจักรติดแอร์นะคะชั้น1ค่ะของศูนย์การค้า JJ Mall ของเรานี่แหละแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเลือกชมเลือกซื้อนะคะของมงคลของขวัญของฝากรวมถึงของที่ระลึกนะคะกันที่ร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้านแจ็คกี้เวิร์นะคะห้อง F223F224 ชั้น1นะคะสำหรับร้านนี้นะคะมีสินค้าอะไรบ้างนะคะเราต้องเข้าไปรับชมด้านในกันนะคะคุณผู้ชมค่ะจากด้านนอกเราก็เห็นแล้วเนาะว่ามีสินค้ามากมายเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่ด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามพี่เขาดีกว่ากันค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แจ็ควันนี้เจ้าของร้านอยู่ด้วยนะคะยังไงฝากพี่ช่วยแนะนำสินค้าที่ร้านนะคะของขวัญของฝากของมงคลที่ร้านมีอะไรบ้างนะคะเราเริ่มจากบริเวณนี้ก่อนเนาะน้องโอครับปกติแล้วเนี่ยของมงคลเนี่ยก็จะเป็นได้ทุกเทศกาลนะครับก็จะเป็นสินค้างานทองเหลืองชิ้นเล็กนะครับบางทีสามารถที่จะฝากไปต่างประเทศได้นะครับก็เป็นงานทองเหลืองก็จะเป็นพระประจำวันเกิด7วันอะไรเงี้ยนะครับพระแก้วมรกตของมงคลต่างๆนะครับก็วัสดุของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นทองเหลืองกับเรซินสาเหตุที่เป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อห้ามกฎระเบียบแตกต่างกันไปของแต่ละประเทศนะครับส่วนท่านด้านนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานเทพนะครับก็เป็นงานมงคลเหมือนกันก็ปกติแล้วก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศก็คือเป็นเทพแห่งความสำเร็จอยู่แล้วนะครับก็จะมีวัสดุก็จะมีหลากหลายเหมือนกันก็คือมีเป็นงานเรซินงานทองเหลืองนะครับก็ถ้าเกิดโซนมาทางด้านนี้ก็จะเป็นงานท่านเทพก็เกี่ยวกับเรื่องของทางจีนอีกนะครับปัจจุบันนี้คือต่างชาติรู้จักแล้วนะครับก็คือพระสังฆาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์อะไรต่างๆด้วยนะครับวัสดุก็เหมือนกันเป็นทองเหลืองกับเป็นเรซินส่วนถ้ามูดเรามีอีกทางด้านนึงอีกเชลนึงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทพนมนะครับแล้วก็ศิลปะไทยก็คือเกี่ยวกับพวกมวยไทยนะครับก็มีสำหรับไว้ต้อนรับลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนทางด้านนี้ครับน้องโอ๋ก็จะมีเกี่ยวกับงานหัวโขนนะครับเผอิญกำลังจัดร้านกันใหม่พอดีเลยนะครับก็จะมีหัวโขนเยอะเลยนะครับก็หัวโขนก็เป็นเศียรบรมครูก็จะมีเศียรพ่อฤาษีนะครับปู่ฤาษีแล้วก็เศียรองค์พระพิฆเนศแล้วก็มายาลาภทศกัณฐ์นะครับปู่ผู้ชงก็มีหลายเสียงนะครับแต่ปกติแล้วน้องโอ๋เสียงเหล่านี้ครับเขาเรียกว่าเสียงใหญ่ซึ่งเสียงใหญ่เหล่านี้ครับเป็นเสียงที่ใช้งานได้จริงนะครับอ๋อนี่กำลังจะถามพอดีเลยว่าใช้สามารถที่จะครอบครูได้ด้วยนะครับแล้วก็ครับแล้วก็ถ้าโดยหลักๆแล้วเนี่ยในทางด้านของร้านพี่แจ็คหรือที่เจเจมอลเราเนี่ยเราก็จะไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าที่บางทีอาจจะต้องไปแสดงโชว์ที่ต่างประเทศก็มีอัญเชิญไปเหมือนกันนะครับไปวางตามร้านอาหารร้านอาหารก็คือเขาจะใส่ตู้แล้วก็ขึ้นแท่นบูชาได้โชว์และโชว์แบบจริงจังมากด้วยนะครับก็คือสวยงามจัดแบบดูดีเลยนะครับก็คือว่านอกจากจะนำมาสวมที่เศียรของเราเองแล้วเนี่ยที่หัวของเราเองแล้วเนี่ยก็ยังสามารถนำไปตกแต่งจัดแสดงอะไรที่แบบว่าร้านอาหารที่บ้านเรือนของเราก็ได้เนาะได้หมดเลยครับแล้วก็เป็นร้านอาหารร้านสปาต่างๆส่วนด้านล่างอ่ะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับของพรีเมียมนะครับของพรีเมียมตรงนี้ก็คือจะเป็นกรอบช้างวัสดุก็คือเป็นเรซินนะครับแต่ประดับด้วยตัวเม็ดคริสตัลนะครับงานนี้จะเป็นงานพรีเมียมปกติลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าระดับประเทศแล้วก็ลูกค้าระดับบริษัทใหญ่ๆแล้วก็เป็นเกี่ยวกับหน่วยงานราชการต่างๆที่จะต้องใช้ใช่ครับที่ต้องมอบซื้อมอบให้กันนะครับก็สามารถที่จะนำกลับไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับส่วนโซนด้านถัดมาก็จะเป็นเชลเกี่ยวกับของที่ระลึกเหมือนกันครับแต่เป็นงานชิ้นเล็กลงมาหน่อยใช่ครับเผื่อบางทีลูกค้าจะมีคอนเซปต์แบบเป็นช้างก็จะเป็นกรอบช้างไซส์เล็กลงมานะครับนี่นะคะส่วนงานที่ร้านเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่เปลี่ยนไปทุกๆปีนะครับจะไม่ซ้ำกันจะไม่ซ้ำกันเลยใช่ครับเนี่ยน้องโอที่น้องโอซูมเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นงานตีด้วยงานทองงานเงินนะครับงานเงินงานแฮนด์เมดใช่งานแฮนด์เมดเลยครับใช่ใช่น้องโออันนี้สวยมาก
ในปีหน้าในปี64อะครับอาจจะได้เห็นของเหล่านี้เยอะมากขึ้น อันนี้ก็คือแค่เราทำออกมาเป็นตัวอย่างใช่ครับใช่ครับคืองานเหล่านี้ก็จะมีงานรามเกียรติ์กับงานช้างนะครับน้องโอ๋นี่นะคะงานช้างใช่งานช้างงานเหล่านี้ได้รับออเดอร์แล้วนะครับนะครับที่เรามาจัดแสดงโชว์ที่เจเจมอนะครับเดี๋ยวถัดไปได้ครับน้องโอ๋จะมีในส่วนของเสียงเล็กๆด้วยใช่ไหมคะใช่น้องโอ๋บางทีเสียงเล็กเนี่ยก็จะสะดวกสำหรับเวลามอบให้กับอีกระดับหนึ่งนะครับบางทีคอนเซปต์ก็คือเป็นเสียงใหญ่แล้วก็มีเสียงกลางเสียงเล็กนะครับงานเหล่านี้อยากจะแอบบอกว่าบางทีมีลูกค้าท่านนึงนะครับเป็นระดับผู้บริหารก็จะเอาเสียงของเราไปประดับคริสตัลนะครับชิ้นหนึ่ง7-8 หมื่นบาทเลยนะครับก็มีมูลค่าขึ้นมาอีกใช่ครับสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าเราดีลกับทางโรงงานเกี่ยวกับพวกจิวเวลรี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่ เห็นโทรเข้ามาสอบถามนะในส่วนของ JJ มอมีเซียนนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยสำหรับที่นี่นะคะที่ร้านนี้นะคะแจ็คกี้เวิร์เขามีนะคะในส่วนของเซียนต่างๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่รับชมอยู่ตอนนี้นะแวะมาได้เลยชั้น1นะคะห้อง F2 223กับ224นะคะแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของอู้ยังไม่หมดเลยนะคะเนี่ยเสียงด้านบนก็โอ้โหเพียบเลยอ่ะใช่ครับเยอะเลยครับเสียงนี้เรามีครบทุกเสียงนะครับทุกเสียงเลยมาร้านเดียวนี่พอมาด้านล่างได้แบบไหนนี่ได้หมดเลยด้านล่างนี่ก็จะเป็นงานมงคลเหมือนกันนะครับช่วงจังหวะที่เรามอบก็จะเป็นเกี่ยวกับขึ้นบ้านใหม่ได้ปีใหม่ได้ทุกเทศกาลเลยนะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าแจ้งเรามาเท่านั้นเองว่าต้องการนำไปใช้ในพิธีใดอะไรต่างๆเราก็จะแนะนำลูกค้าเราก็จะแนะนำไปด้วยเนาะใช่ครับแนะนำไปได้หมดเลยครับนี่นะคะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะใช่ครับถัดมาละคะฝั่งด้านนี้เป็นในเรื่องของสปาใช่ไหมคะพี่แจ็คอยากจะโชว์นิดนึงว่าปกติสินค้าของเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือเราก็เหมือนรวบรวมสินค้าภายในจตุจักรอยู่ในร้านเดียวกันเลยนะครับก็มีทุกอย่างเลยครับน้องโอ๋อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานสปาเพราะปกติแล้วเราจะมีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยครับก็จะมีร้านสปาด้วยนะครับร้านสปาก็จะเอาไปเปิดแบบจุดเตาน้ำมันหอมให้ลูกค้าบางครั้งก็เป็นของที่ระลึกที่ลูกค้านำไปฝากด้วยนะครับเพราะโดยปกติแล้วลูกค้าต่างชาติอะไรเนาะนิยมมากเลยครับบางทีคนไทยเราก็ชอบนะแต่ว่ายังไม่มีใครซื้อให้กันเองขนาดน้องยังชอบเลยงานฝีมือพวกนี้จะเป็นเขาเรียกว่างานศิลาดลด้วยนะครับส่วนหนึ่งเซรามิกศิลาดลที่เขามักใช้กันเนาะน้องโอถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกงานไม้ละครับงานไม้งานไม้พวกนี้ก็จะเป็นงานอันนี้เป็นงานไม้อะไรอะโอเคครับพวกนี้จะเป็นงานโตกนะครับเพื่อสำหรับใช่ขันโตกคนสมัยโบราณก็จะเรียกว่าขันโตกก็สามารถที่จะไปประดับร้านอาหารหรือร้านนวดได้นะครับแล้วหรือไม่ก็ไปจัดเป็นพิธีต่างๆมงคลก็คืองานบุญงานบวชได้หมดเลยนะครับไปใส่ของมงคลได้มงคลได้ใช่ครับใช่น้องโอ๋นี่นะคะเห็นไม้เหลืองๆแบบนี้นี่เขาไม้มาทำจากไม้สักเนาะใช่ไม้สักครับแดงทั้งชิ้นเลยใช่ครับเป็นการเนี่ยทำเป็นแบบไม้ชิ้นเดียวด้วยซ้ำนะเนี่ยใช่ครับไม่ได้มีงานลอยต่อเลยอ่ะใช่ครับน้องโอ๋ครับถ้าเราถัดไปอีกนิดนึงอ่ะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับของที่ระลึกอีกแล้วนะครับก็งานเหล่านี้ก็คือเอาใจฝรั่งนะครับส่วนมากฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นคนคลาสสิกเอาใจต่างชาติใช่เอาใจต่างชาติก็จะเป็นพวกเทียนหอมทุกหอมอารมาเทอราพีหอมๆนะคะหอมๆใช่ครับงานเหล่านี้จะขายดีมากเลยเป็นของที่ระลึกเราพยายามรวบรวมของที่ระลึกต่างๆใช่ครับคุณผู้ชมใช่ครับส่วนงานเหล่านี้ก็คือคนดูไบคนอะไรจะชอบมากนะครับงานหอมถ้าถัดไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นงานตู้แล้วคราวนี้ครับอุ๊ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะค่ะใช่ระยิบระยับเลยอันนี้ทำจากคริสตัลมั้ยคะเนี่ยน้องโอ๋คืออย่างงี้ครับมองไกลๆเนี่ยเรามองอย่างน้องโอ๋ยังเข้าใจเลยว่าเป็นคริสตัลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแก้วเป่าเคลือบด้วยน้ำทองนะครับคำว่าแก้วเป่าหมายถึงว่าต้องมีช่างผู้ชำนาญการในการเป่าต้องใช้งานมันเป็นงานประณีตเป็นงานประณีตและเป็นงานที่เขาเรียกอะไรดีครับเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะครับซึ่งเราพยายามรวบรวมละเอียดมากเลยค่ะละเอียดมากครับโอ้โหนี่งานแก้วเป่านะคะเนี่ยใช่ครับเป็นใช้คนโดยเฉพาะเลยฝีมือในการทำใช่ครับมีเรามีทุกไซส์เลยนะครับพยายามรวบรวมไว้ทั้งหมดงานประณีตละเอียดละเอียดมากครับละเอียดมากเลยครับดูไกลๆจะดูสวยมากสวยนะคะมองไกลๆนี่ไม่คิดว่าจะเป็นงานแก้วเป่านะคะน้องโอ๋ครับปกติแล้วถ้าเราสังเกตดีๆก็คือจะมีภาพเป็นเรือสุพรรณหงส์นะครับก็จะมีทุกไซส์เลยถัดไปครับน้องโอ๋
ตัวนี้ก็จะเป็นราชรสครับนะครับสวยมากเลยมีความละเอียดเรียบวิจิตรนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นช้างครับเรียกได้ว่าของขวัญของฝากนะคะสินค้าแต่ละชิ้นนี่ทรงคุณค่าพรีเมียมมากๆเลยเนาะโอ้โหเห็นแล้วแม้แต่กระทั่งไม่ได้ เราดูเองเนี่ยเรามาแบบว่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเรายังอยากได้เลยเนาะแบบสวยมากๆเลยน้องโอ๋ครับอันนี้ก็เป็นของพรีเมียมเหมือนกันเขาเรียกว่าตู้ช้างนะครับตู้ช้างทรงไทยตู้ช้างทรงเครื่องไทยนะครับก็คือถ้าสังเกตใช่ครับตัวของเขาจะประดับด้วยตัวเม็ดคริสตัลเลยนะครับก็คือจะสวยมากตัวช้างเหล่านี้ครับเราจะมีตู้หลายไซส์นะครับมีไซส์ S M L และ X L อันนี้คือ S เนาะที่เราเห็นกันแล้วก็ M ก็คือฝั่งด้านนี้เนาะใช่ครับน้องโอ๋ปกติแล้วถ้า L ก็คือตัวใหญ่นู้นเลยใช่ไหมคะตัวใหญ่ใช่ครับน้องโอ๋คือตัวนี้ใช่ครับเชือกนี้นะครับน้องโอ๋ถ้าสังเกตดีๆคือช้างเราใช่ช้างเราก็จะมีอยู่สองสีนะครับก็คือมีสีธรรมชาติกับสีเผือกน้องโอ๋งลองขยับไปอีกนิดนึงนะครับตู้สุดท้ายฝั่งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับสีนี้เขาที่เราเรียกว่าช้างเผือกอะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับช้างเผือกนี่ทำยากมากนะครับในการขัดสวยเนาะใช่ครับใช้ฝีมือในการทำทั้งหมดเลยครับใช้คนทำหมดเลยแม้แต่ดูสายตรงสายตาเขาสิพี่ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมีชีวิตมีชีวิตชีวาเลยใช่ครับใช่แล้วก็ช้างก็มีความหมายที่ดีนะครับทรงคุณค่าด้วยเราเมืองไทยก็รู้อยู่แล้วว่าสัญลักษณ์ก็คือช้างนะครับเหมาะกับการซื้อเป็นของที่ลึกของใช่ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วของเหล่านี้ก็จะมีที่ร้านประจำเพราะเนื่องจากว่ามีการต้อนรับจากลูกค้าระดับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับน้องโอ๋ครับส่วนด้านบนนะครับก็ถ้าเราสังเกตดีๆคือพี่แจ็คก็พยายามออกแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมในการที่จะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศก็จะมีหัวโขนเราก็ทำเป็นประดับคริสตัลด้วยนะครับก็ใช้บล็อกในการทำต่างๆนะครับก็พยายามออกแบบงานออกมาเยอะๆหลากหลายนะครับให้ลูกค้าได้เห็นนะครับโหร้านพี่นี่เยอะมากเลยอ่ะมีแบบหลากหลายมากจะเป็นแบบกรอบรูปก็มีใช่ครับใช่ครับก็พยายามให้สอดคล้องกับทางห้างด้วยครับห้างก็อยากจะอนุรักษ์สินค้าไทยๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับเวลาเราได้นำเสนอสินค้าดีๆมีคุณภาพครับลูกค้าก็จะมาเที่ยวเจเจมอลอีกนะครับใช่ค่ะคุณพี่นะครับโอ้แบบเยอะเลยอ่ะเยอะมากเลยครับน้องโอ๋น้องโอ๋ฝั่งนู้นก็มีค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นงานไม้อีกนิดนึงอยากจะโชว์ด้วยนะครับน้องโอ๋ครับเราเห็นไม้ไทยเราเห็นกระดิ่งด้วยไหมครับเนี่ยกระดิ่งใบละกาพวกนี้ขายดีมากนะครับลูกค้าฝรั่งชื่นชอบมากเขาจะไปติดห้อยที่บ้านนะครับเกี่ยวของความโชคดีดังกังวานด้วยนะครับแล้วด้านบนก็เป็นแผ่นไม้แผ่นเดียวเลยนะครับแกะสลักโอ้แผ่นเดียวด้วยเหรอคะใช่ครับโอ้งานไม้สักด้วยงานไม้สักแกะนะครับสวยมากนะครับเอาไปแบบตกแต่งร้านร้านอาหารร้านสปาบ้านอุ้ยได้หมดเลยเรียกว่าเป็นของตกแต่งบ้านไปเลยล่ะโอ้โหน้องโอ๋ถัดไปอีกนิดเห็นไหมครับที่เป็นเทพนมไม้สักครับด้านบนคืออันนู้นเป็นแกะสลักใช่ครับสวยมากนะครับมีที่ร้านพี่แจ็คร้านเดียวนะครับเนี่ยเราก็พยายามหาของที่แบบแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็ยังมีอีกเนาะยังมีอีกครับโอ้เยอะมีให้ดูบรรยากาศนะโอ้ใช่ครับของเยอะมากมีเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ใช่แล้วก็มีในส่วนของตะกร้าตะกร้าด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าจะให้กระเช้าเรื่องในเทศกาลต่างๆนี่นะคะเพียบเลยนะคะเดี๋ยวมองไปทางไหนนี่มีของของขวัญของฝากของมงคลเต็มไปหมดรวมถึงโมบายด้านนอกด้วยเนาะโมบายเราก็มีด้วยนะครับน้องโอ๋บางทีมันจะเป็นฮงจุ้ยครับพวกนี้พอเรามีสินค้าไทยแล้วเราก็ควรจะต้องมีของที่เป็นมงคลต่างๆไว้ด้วยนะครับเราก็พยายามสื่อสารต่างๆกับลูกค้าค่ะก็มีแบบหลากหลายเลยน้องโอ๋อยากจะโชว์ตัวนี้อีกตัวนึงครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเห็นเขาชิ้นเล็กๆแบบนี้คือเขาไว้ที่ใส่ซองจดหมายฝรั่งชอบมากเขามีการโน้ตการอะไรต่างๆนะครับบางทีแบบว่าไว้แขวนหน้าบ้านใช่แขวนหน้าบ้านได้หน้าประตูได้หรือว่าในห้องหรือว่าร้านสปาร้านนวดก็ใส่บางทีเป็นของพรีเมียมให้กับลูกค้าของเขาอีกทีนึงนะครับพวกนี้เคยได้รับเลือกในการที่จะเป็นของพรีเมียมให้กับโรงแรมที่ภูเก็ตด้วยนะครับเนี่ยสวยมากเป็นงานที่สวยมากเลยน้องโอ๋แล้วก็โอ้โหแล้วแต่ละลายนี่ก็เป็นงานแกะสลักด้วยนะโอเคใช่ครับใช่ครับใช่ใช่มีทั้งแบบงานแกะสลักแล้วก็งานปักด้วยเนาะใช่เป็นอันนี้เป็นงานปักเนาะใช่ครับถ้าลูกโอ๋สังเกตดีๆคืองานผ้าเนี่ยมันจะมีเราพยายามพัฒนาอยู่เรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวใช่ไหมครับใช่ปัจจุบันที่จะให้โรงงานทำเป็นหลากหลายสีเพื่อให้เข้ากับแบบบางทีธีมงานของเขาให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยปัจจุบันนี้เนาะให้มันดูหลากหลายขึ้นเสร็จแล้วพี่แจ็คอยากแนะนำด้านหน้าครับน้องโอ๋
ไปค่ะเราไปชมข้างหน้ากันค่ะครับน้องโอด้านหน้าพวกนี้ก็คือมันจะเป็นของชิ้นเล็กๆที่สามารถแต่ก่อนจะมาดูชิ้นเล็กเราไปดูชิ้นใหญ่ได้เลยน้องข้างบนข้างบนน้องโอพวกภาพเหล่านี้พี่แจ็คบอกตรงๆว่าเขาเรียกโดยทั่วไปเนี่ยลูกค้าจะรู้ชื่อว่าเป็นงานภาพปักถ้าสังเกตดีๆนะครับน้องโอทางด้านขวามือของกล้องเนี่ยเราจะเรียกว่าปักเลื่อมสีน้ำเงินเห็นไหมครับลูกค้าใช่ครับเขาเรียกว่าปักเลื่อมแล้วก็ส่วนถัดมาของสีน้ำเงินตัวนี้เราจะเรียกว่าปักบุ๊กครับน้องโอนะครับมันจะละเอียดมากครับเป็นการฝีมือในการทำน้องโอพี่แจ็คอยากจะให้ดูชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ก็ไม่มีที่อื่นนะครับมีที่นี่ที่เดียวถ้าสังเกตดีๆคือปักมุกที่เป็นสีเงินภาพเหล่านี้จะหายากนะครับถ้าหายากส่วนมากเขาเอาไปทำอะไรกันนะคะพี่ภาพเหล่านี้นะครับมีคุณค่ามากๆเลยนะครับลูกค้าเนี่ยฝรั่งจะเอาไปโชว์ในบ้านนะครับแล้วก็มอบให้กันในช่วงคริสต์มาสด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการมอบช้างให้กับเพื่อนหรือว่าบุคคลสำคัญเนี่ยเป็นการที่อวยพรให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับลูกค้าฝรั่งนิยมมากแล้วก็ไปติดที่ร้านสปาหรือร้านอาหารไทยนะครับเป็นการโชว์น้องโอเชื่อไหมว่าภาพเหล่านี้เคยไปติดที่โรงแรมดังๆในแทบจะทั่วโลกแล้วนะครับเป็นงานสวยมากๆเป็นงานฝีมือคือคนไทยเราเนี่ยเก่งในเรื่องของงานฝีมือนะครับน้องโอถัดมาเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นปักเลื่อมแต่ดิ้นเงินก็หายากอีกนะครับนี่ตัวนี้สวยเนาะสวยมากครับมีแบบว่านูนของถูกต้องของช้างออกมาใช่ครับคืออย่างนี้น้องโอพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปใส่กรอบเนี่ยมันมีมูลค่ามากเลยนะครับสวยขึ้นมาใช่ครับแต่บางครั้งที่ร้านเนี่ยอาจจะแฝงได้ไม่ครบเพราะเนื่องจากว่าบางทีต้องพับให้ลูกค้ากลับต่างประเทศพวกนี้เวลาการพับก็มีต้องมีเทคนิคในการพับด้วยนะครับไม่อย่างนั้นไม่เสียหายใช่ไม่อย่างนั้นเลยตัวที่รอยปักดิ้นอยู่นี่ต้องเป็นรอยแน่ใช่ครับพี่แจ็คเคยส่งไปแทบทั่วโลกแล้วนะครับผ้าเหล่านี้เรียกได้ง่ายนี่เรียกว่าง่ายๆนี่คือร้านพี่นี่บริการส่งทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยใช่ครับทั่วโลกเลยก็สามารถออเดอร์อะไรได้ได้หมดเลยครับลูกค้าสามารถที่จะบอกสีหรืออะไรต่างๆสเปคได้หมดเลยนะครับแต่งานทรงคุณค่าตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้คนไทยก็เขาเรียกอะไรคนที่ทำก็ลดน้อยลงไปแล้วนะครับคุณค่าแล้วอย่างตรงนู้นล่ะครับพี่อันนี้เป็นผ้าอะไรคะอ๋อน้องโอคือตัวนี้นะครับมันผืนใหญ่มากๆเลยครับคือตัวนี้เป็นงานใหม่ขึ้นมานะครับเอางานใหม่เหรอคะเนี่ยงานใหม่งานใหม่งานใหม่ที่เราเอามาเทียบเคียงกับงานปักมาสักครู่นี้ตัวนี้จะเป็นงานมือเหมือนกันครับน้องโอเป็นงานที่พยายามสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานผ้าขึ้นมาครับเป็นงานปักลูกเล่นของผ้าจะเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็ลูกไม้เนาะตัวช้างก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาให้ดูน่ารักขึ้นไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็จะดูลักษณะแบบว่าเขาเรียกว่าหน้าเก่งขามแต่ช้างเหล่านี้ก็คือจะดูเหมือนน่ารักสไตล์แบบแบลลงมาหน่อยแบลลงมาอีกหน่อยนึงนะคะใช่ครับน้องโอ๋เดี๋ยวเราไปดูสินค้าข้างล่างกันบ้างได้น้องโอ๋พี่แจ็คก็มีถึงขั้นขนาดหมอนสปาด้วยนะครับเนี่ยพี่แจ็คอยากจะคุยว่านี่หมอนล็อกคอนี้เราเคยได้รับจากการบินไทยด้วยนะครับไปแจกให้กับลูกค้าผู้บริหารระดับสูงด้วยนะครับมีหลายทรงเนาะมีหลายทรงครับก็จะมีเป็นแบบทรงมีลูกมะเฟืองครับมีลูกมะเฟืองก็ขายดีมากเลยนะครับโดยปกติงานเหล่านี้บางทีลูกค้าฝรั่งอ่ะซื้อไปแล้วได้รับเนี่ยก็ไม่กล้าใช้นะเขาบอกว่ามันสวยมากมันสวยมากๆแต่แจ็คบอกเอาไปโชว์แต่พี่แจ็คเองอ่ะก็จะบอกว่าใช้เถอะใช้แล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาซื้ออีกถ้าไม่ใช้เลยก็แล้วยังไงเนาะเอาไปโชว์ในห้องรับคงรับแขกอะไรอย่างนี้เนาะน้องโอ๋แล้วก็มีหมอนแบบนี้ด้วยนะครับก็เราจะเรียกว่าทรงกระดูกนะครับอันนี้คือเป็นทรงกระดูกในฐานะของคนผู้ผลิตคนขายเนี่ยเขาจะพูดกันแต่งานน่ะดีมากเลยนะครับน้องโอ๋เป็นผ้าไทยเห็นไหมครับสวยมากนะครับงานเหล่านี้ลูกค้าสั่งใช่ครับลูกค้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าลูกค้าสามารถที่จะ เสนอออเดอร์มาเป็นสีอื่นๆได้หมดเลยตัวนี้ครับจะรองรับที่คอครับแล้วก็นอนสบายมากๆเลยนะครับนอนหลับฝันดีเลยสีเขาก็จะมีเยอะเลยครับน้องโอ๋ก็จะมีน้ำตาลมีเขียวโดยปกติพี่แจ็คก็จะพยายามสรรหาสีที่ขายดีๆมาเสนอลูกค้านะครับเพราะส่วนมากเขาจะแบบเลือกสีเป็นแบบกลางๆหน่อยใช่ครับแบบว่าอันนี้นิดนึงส่วนมากงานพวกนี้ก็จะเป็นงานออเดอร์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วนอกจากที่ร้านนี้จะขายเนี่ยก็ยังมีขายของที่ระลึกด้วยนะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่ก็งานชิ้นเล็กเนี่ยคือเราก็ไว้สำหรับลูกค้าที่บางทีเดินทาง
ไปมอบให้ระดับผู้เป็นปฏิบัติการนะครับน้องโอ๋ก็จะเป็นพวงกุญแจช้างเป็นลายไทยอะไรเงี้ยครับก็จะขายดีมากแล้วก็มีแมกเนตก็มีด้วยนะคะเยอะแยะเลยนะคะใช่ครับน้องโอ๋แล้วก็จะรวมไปถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์จากไม้เนาะไม้ใช่ครับน้องโอ๋เพราะว่าอย่างเราคนไทยเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่างานไม้ของเราจะเป็นงานเด่นพี่แจ็คก็จะพยายามสรรหาหรือว่าแจ้งโรงงานให้ทำมาให้ตรงกับสเปคที่ลูกค้าต้องการช้อนเชิญไม้อะไรทุกอย่างปีนี้ก็เป็นปีเกี่ยวกับเรื่องของโกกีนด้วยนะครับเพราะใช้พวกนี้ก็คือเป็นโกกีนทั้งหมดเลยนะครับกล่องกระดาษทิชชู่อะไรต่างๆพี่แจ็คก็มีต้อนรับไว้หมดเลยน้องโอ๋พี่แจ็คอยากจะโชว์อย่างนี้จังเลยเนี่ยครับที่ลองสบู่สวยมากเลยนะครับคือมันดูน่ารักมากเหมาะสำหรับแบบบางทีเป็นของที่ระลึกของฝากน้องโอ๋มันจะมีหลายลูกทรงเราก็สามารถซื้อเป็นแบบที่ลองสบู่ได้เลยหลายลูกทรงแบบนี้ไปใส่ไปใส่สบู่ของตัวเองก็ได้เนี่ยน้องโอ๋พี่แจ็คก็พยายามอดัปเอามามอบของที่ระลึกได้ครับก็คือเอาสบู่มาใส่แล้วเราก็แรปทำตามออเดอร์ปกติของชิ้นอย่างเงี้ยครับก็ได้รับออเดอร์บ่อยมากส่วนมากก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่เขาต้องการเอาไปให้กับผู้บริหารมีหลายทรงนะคะมีหลายทรงครับอันนี้เราเรียกว่าปักหยักนะครับสวยมากบางทีเรามาจัดเซตให้ลูกค้าเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่จัดเซตเลยเนี่ยลูกค้าก็จะนึกไม่ออกว่าจะไปใช้ยังไงพอเราทำให้ลูกค้าพอเห็นปั๊บเกิดไอเดียขึ้นมาเคยแบบบางที500ชิ้น ใช่ 1,000 ชิ้นก็มีนะครับพวกนี้เราสามารถที่จะเกิดไอเดียใช่เกิดไอเดียลูกค้าก็จะมองเห็นเอาไปซื้อเอาไปใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับบางทีเราก็ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อเนี่ยพี่แจ็คก็จะถามลูกค้าก่อนมอบในเนื่องในวันอะไรต่างๆนะครับเราก็จะพยายามจัดของให้ลูกค้าได้ตรงตามสเปคแล้วสิ่งสำคัญคือพี่แจ็คมีพวกนี้ด้วยนะครับพวกรันเนอร์มีหลายสีด้วยนะเนี่ยใช่ครับน้องโอ๋ครับรันเนอร์เนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าก็คือเรายังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยอยู่นะทุกชิ้นเลยอ่ะทุกชิ้นเลยบอกถึงความเป็นไทยเลยนะคะน้องโอ๋ครับเนี่ยคือเป็นผ้าไหมเลยนะครับและลายไทยสวยมากนะครับขึ้นดินทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับว้าวอันนี้คือไม่ใช่เป็นผ้าธรรมดาเนี่ยสามารถเป็นของฝากพรีเมียมได้นะครับใช้ในบ้านก็คือเป็นผ้าไหมนะคะใช่ผ้าไหมเลยมีหลายสีด้วยมีหลายสีครับน้องโอ๋คืองานเหล่านี้คือเราสามารถขึ้นโรงแรมรีสอร์ทดังๆได้หลายที่เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนกำลังมองหาของฝากของที่ระลึกของมงคลแวะมาร้านนี้แน่นอนได้ซื้อสินค้าแน่นอนนะคะน้องโอ๋พี่แจ็คอยากจะแนะนำตัวนี้ครับกระเป๋าเศษสตางค์ซึ่งดูน่ารักมากเป็นลายไทยนะครับอันนี้จะเป็นมีช้างแล้วก็มีเป็นดินโพใช่ไหมใช่ครับน้องโอ๋เกี่ยวกับเรื่องของมงคลด้วยนะครับมีหลากหลายดูด้านหลังของเขาเนี่ยครับน้องโอ๋ลายสวยมากเลยนะครับสวยมากแล้วอันนี้คือขายแพ็คเหรอคะเห็นขายเป็นแพ็คใช่น้องโอ๋เพราะว่าบางทีขายกระปีกแล้วก็ส่งด้วยแหละใช่ได้หมดเลยเรามีทั้งราคาปีกและราคาส่งขอให้ลูกค้าแจ้งมาว่ามาจากไหนนี่อันนี้ก็มีชุดตะกงตะเกียบใช่ครับน้องโอ๋มันเป็นงานพรีเมียมจริงๆงานเหล่านี้คือเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขารู้จักตะเกียบแล้วนะครับเขาใช้เป็นน้องโอ๋ครับพี่แจ็คเปิดโชว์ด้านนี้คือถ้าสังเกตดีๆคือข้างในเป็นชุด4ถูกไหมครับใช่ค่ะนี่น้องโอ๋ดูฝาปิดสวยงามมากเลยเก๋ด้วยอ่ะสวยครับสวยมากเลยนอกจากจะถูกใช้งานไปแล้วกล่องก็ยังสามารถทำมาโชว์ได้นะมาใช้ได้หมดเลยครับลูกค้าถึงบอกว่าซื้อไปแล้วไม่กล้าใช้เอาไปโชว์แต่แจ็คบอกให้แบบพรีเมียมมากๆนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีสินค้าอีกเยอะแยะมากมายเลยพี่แจ็คอยากโชว์ตัวนี้อีกตัวนึงตัวนี้เห็นไหมอันนี้คือปอกหมอนนี่เห็นไหมมันจะเข้าเซตกับงานผ้าปักข้างบนด้วยก็มีหลายสีด้วยใช่มีหลายสีมีพยายามมีเกือบทุกสีเลยไว้โชว์ลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเยอะมากเลยน้องโอ๋ของชิ้นเล็กๆเอาใจเด็กๆน้องๆก็มีนี่นะคะดินสอสีนี่นะคะดินสอสีนะคะเยอะเลยน้องโอ๋เยอะมากเลยทีเดียวเยอะมากเลยใช่ครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงมาร้านนี้แล้วเรามาโชว์สินค้าหลากหลายจริงๆร้านพี่แจ็คเนี่ยมีหลากหลายห้องมากนะคะรวมๆแล้ว10กว่าห้องมั้งเนาะที่ของพี่เป็นเจ้าของในส่วนของร้านค้าของเจเจมอลก็มีสินค้าเนี่ยคล้ายๆกันอย่างนี้นะคะก็หลากหลายเลยแล้วก็บางร้านเนี่ยมีสินค้ามากกว่านี้ด้วยซ้ำมากกว่านี้ด้วยซ้ำใช่ครับก็ยังไงก็ฝากให้คุณผู้ชมแวะมาเลือกซื้อสินค้ากันได้เนาะแล้วตอนนี้ที่ร้านมีจัดโปรโมชั่นอะไรอยู่ไหมคะมีครับน้องโอ๋ถ้าเกิดสมมติว่าแจ้งมาจากทางรายการหรือว่ามาจากทางไลฟ์สดนี้นะครับพี่แจ็คก็ลดให้ลูกค้าอยู่ที่ 25% โอ้ 25% เลยเหรอใช่ครับต้องซื้ออะไรยังไงไหมคะให้ครบเท่าไหร่ไม่เลยคือซื้อกี่ชิ้นก็ได้ต้องราคาขั้นต่ำไหมคะไม่มีเลยให้หมดเลยก็ลดอีกนะคะลดอีกนะคะก็ย้ำกันอีกรอบลดอีกเท่าไหร่คะ
25% 25% นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังไว้นะสำหรับใครที่รับชมไลฟ์นี้อยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็เอาไลฟ์เนี้ยที่ร้านพี่เขานี่แหละร้านแจ็คกี้เวอร์เอามาโชว์พี่เขาซื้อสินค้าที่ร้านลดอีก 25% เนาะโอ้ก็สินค้ามีเยอะแยะมากมายเลยให้คุณเลือกราคาก็ไม่แพงแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะที่ร้านมีเริ่มต้นตั้งแต่39 บาทเลยครับอืม39 บาทเท่านั้นเองใช่ครับเป็นกระเป๋าราคาก็ไม่แพงมากนะก็แวะเข้ามาดูก่อนเพราะของเขามีหลากหลายให้โชว์ทั้งวันนี้ก็ชั่วโมงนึงก็ไม่หมดหรอกเพราะว่ามีเยอะมากมีเยอะจริงๆนะคะก็ฝากด้วยละกันเนาะสำหรับใครที่กำลังมองหาของมงคลของฝากของที่เลือกสวยๆแบบนี้ก็สามารถมาเลือกชมที่ร้านพี่เขาได้เลยนะคะร้านก็อยู่ที่ศูนย์การค้า JJ Mall นะคะชื่อร้านว่า Jackie World นะคะห้อง F223 F224 ชั้น1นะคะอยู่ใกล้กันกับลิฟขนของอะเนาะอยู่โซน number 7 number 8ใช่ค่ะก็หาง่ายมากนะคะอยู่ที่ชั้น1ละกันเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการของขวัญของฝากก็แวะกันเข้ามาได้เลยนะคะก็ขอแทรกอีกนิดนึงครับก็มีซอย7ซอย7นะซอย7ซอย8ซอย9เค้ามีหลายห้องมีซอย7ซอย8ซอย9เดินเข้ามาถามหาร้านที่แจ็คอยู่ตรงไหนอย่างงี้เนาะก็บางทีพี่แจ็คอาจจะไม่ได้อยู่ทุกวันน้องๆก็น้องอยู่นะคะก็สามารถบริการได้แล้วแต่แจ็คจะกำชับว่าถ้าเกิดมาจากไลน์นี้เท่านั้นลดอีก 25% เออหรือสำหรับคนไหนท่านไหนอยากจะสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้าก็สามารถโทรเข้ามาได้นะแล้วก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ได้ด้วยเพราะว่าในเว็บไซต์นี่มีเยอะมากแต่ทางที่ดีมาเลือกที่นี่ดีกว่าเลือกที่นี่ดีเพราะว่าคุณได้เลือกสินค้าที่คุณถูกใจกลับไปใช้ได้ใช่ครับแล้วก็ไปแบบถูกอกถูกใจแบบซื้อไปฝากให้คนที่เราชอบคนที่เรารักได้อีกด้วยนะคะปรึกษาก่อนก็ได้ปรึกษาที่นี่ยินดีนะคะยินดีให้บริการนะคะก็ฝากด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอุดหนุนมาซื้อสินค้ากันได้นะคะที่ร้านแจ็คกี้เวิร์คค่ะร้านเปิดทุกๆวันนะคะก็ฝากด้วยละกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่เดินทางมาแล้วนำรถยนต์มาตอนนี้นะคะทาง JJ Mallนะคะมีสแกนฟรี3ชั่วโมงง่ายๆเลยเพียงแค่คุณซื้อสินค้าครบ800 บาทใช่ครับค่ะก็สแกนฟรีนะคะ3ชั่วโมงก็ง่ายๆนำใบเสร็จนะคะอย่าลืมที่จะรวบรวมใบเสร็จที่ท่านซื้อสินค้าใน JJ Mall นะคะมายื่นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1นะคะพร้อมกับบัตรจดรถยนต์เราก็จะสแกนฟรีให้3ชั่วโมงนะคะทุกวันเลยหรือคนไหนนะคะอยากจะร่วมสนุกรับสเปนแอลกอฮอล์ฟรีก็ง่ายๆเช่นเดียวกันล่ะค่ะแค่กดไลค์กดวิดีโอนี้นะคะแชร์ออกไปเลยแล้วก็นำแชร์ที่ท่านแชร์ออกไปนี่แหละไปโชว์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1นะคะเราก็จะแจกสเปรย์ให้ท่านฟรี1ชิ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แจ็คมากๆนะคะขอบคุณมากนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วมาบอกลดราคาโปรดีๆให้กับเราด้วยนะคะซื้อเท่าไหร่ก็ลดให้ 25% มาอุดหนุนกันได้นะที่ร้านนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาซื้อสินค้าได้นะคะที่ JJ Mall นะคะซื้อเยอะๆเลยนะคะช่วงนี้คนไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะมาซื้อได้ทุกวันก็มีส่วนลดกันทั้งหมดนะครับใช่ค่ะแล้วก็ใน JJ Mall นี่ชั้น1ไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนชั้นใต้ดินชั้น1ชั้น2นี่มีสินค้าให้เลือกเยอะเลยนะคะรับรองเดินทางเข้ามาได้ซื้อสินค้าได้ซื้อสินค้ากลับไปที่บ้านแน่นอนนะคะก็ฝากด้วยละกันนะคะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ